สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์แอดบูรพาต้นตำรับการตัดเหล็กไหลนะครับอาจารย์แอดเนี่ยได้สร้างวัตถุมงคลขึ้นมาหลากหลายรุ่นในนามของสำนักตัวเองนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือล่าสุดเนี่ยอาจารย์แอดได้สร้างพระสมเด็จพิมพ์พุทธซ้อนโดยได้ใส่มวลสารตามตำราสมเด็จโตยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าได้ใส่มวลสารอะไรบ้างครับสำหรับพระสมเด็จรุ่นนี้ครับอาจารย์สมเด็จรุ่นเนี่ยเป็นสมเด็จรุ่นพุทธซ้อนก็มีความตั้งใจว่าจะใส่ธาตุกายสิทธิ์ที่มีเพราะเราชำนาญทั้งเรื่องพวกธาตุแร่เหล็กไหลไพดำครับแล้วก็ได้ใหญ่แย่มาครับก็เลยอยากจะนำมาผสมเป็นมวลสารครับเพราะปกติเนี่ยอาจารย์สร้างผ้าเนี่ยเหล็กไหลไพดำเนี่ยอาจารย์สร้างผ้าเนี่ยวัตถุมงคลเนี่ยชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเนี่ยราคาสูงแพงแพงพูดถึงเรียกว่าแพงเลยแพงเลยล่ะปกติเนี่ยองค์หนึ่งก็ต้อง 5,000 น่ะพระสมเด็จอาจารย์เคยสร้าง 5,000 นะสมเด็จเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนไม่เมื่อปีนึงเนี่ยไม่ได้นานเนี่ยครับผมก็สร้างมาก็ต้องมี 5,000 นะครับเหล็กไหลไพดำใส่ของดีอ่ะใครก็รู้ใครก็รู้ว่ามันใช้ของดีมันก็แพงครับทีนี้ว่าก็อยากจะให้ได้ใช้กันทั่วทั้งที่จะทำไงก็มีทางเดียวก็ต้องทำมวลสารให้เยอะแต่ยังใช้เหล็กไหลไพดำครับแย่ๆแล้วก็พวกธาตุกายสิทธิ์เพชรหน้าทั่งเข้าตอกพระล่วงครับเหล็กน้ำพีอะไรพวกนี้ของดีๆใส่หมดเลยครับแล้วก็เลยมาทำให้ว่าทำยังไงที่ว่ามันจะถูกที่สุดเท่าที่จะไปถึงมือคนใช้ได้จริงๆแล้วก็ได้ประโยชน์จากธาตุกายสิทธิ์ก็เลยทำรุ่นก็เลยสร้างพระเครื่องรุ่นนี้ขึ้นมาจะเขียนเลยว่าข้างหลังจะพิมพ์ไว้นะว่ารุ่นธาตุกายสิทธิ์อบุรพาครับผมพิมพ์ไว้ชัดเจนด้านหลังนะครับก็จะมีธาตุกายสิทธิ์มีแร่เหล็กไหลไพดำเหล็กน้ำพีเข้าตอกพระล่วงเหล่านี้ใส่ไปในนี้ด้วยแล้วตอนนี้ได้ใหญ่แย่มาก็ใส่ใหญ่แย่ไปด้วยครับมันก็จะมีพลังทางธาตุกายสิทธิ์ดีและราคาไม่สูงคือทำมาเนี้ยอันนี้องค์หนึ่งเนี่ยใส่ธาตุกายสิทธิ์ทุกอย่างอะไรแล้วตกแค่300กว่าบาทครับนะถ้าเผื่อว่าใส่กรอบทองไมครเนี่ยก็900กว่าบาทครับนะเป็นอย่างดีเลยเรียกว่าในราคาที่ไม่สูงเพราะปกติเมื่อก่อนเนี่ยทำพระเฉยๆเนี่ยไม่มีกรอบไม่มีอะไรเนี่ยก็จำหน่ายองค์ 5,000 อยู่แล้วครับนะเหล็กไหลไพดำนะแต่ตอนนี้มีทั้งเหล็กไหลแร่ไพดำแล้วก็พวกแร่ธาตุกายสิทธิ์ทั้งหลายเอามารวมกันครับใส่เข้าไปมีใหญ่แย่ด้วยที่เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมก็ใส่เข้าไปด้วยมันก็เลยเป็นอะไรวัตถุมงคลที่ดีและราคาถูกราคาไม่แพงอาจารย์ในตัวนี้อะไรแพงและหายากที่สุดครับก็เหล็กไหลกับไพดำเนี่ยเหล็กไหลกับไพดำไพดำที่ว่าแพงๆนี่เท่าไหร่ครับอาจารย์ไพดำมันใบก็ประมาณ 30,000 ใบไพดำนะใบไพดำใบ 30,000 30,000 มันตอนนั้นซื้อมานะมันต้นไม้วิเศษอะไรยังไงอาจารย์ไพดำเนี่ยมันหายากอ่ะแล้วก็มันไผ่ดำเนี่ยมันเป็นสุดยอดของว่านสมุนไพรนี่คือไผ่ดำไม่มีอะไรกว่าไผ่ดำนะครับทุกวันเนี่ยเอาใบไผ่ดำน่ะมาแช่ไอ้น้ำมันไอ้น้ำมันมะพร้าวนะแล้วก็หยดกินน่ะโอ้โหสุดยอดที่สุดเท่าที่มันจะเคยมีมาเลยอ่ะครับยิ่งกว่าอะไรที่เขามีขายกันทั้งหมดอ่ะสู้ไม่ได้สู้ไอ้น้ำมันมะพร้าวแช่ไผ่ดำเนี่ยไม่ได้ครับแต่มันแพงอาจารย์ใบไผ่ดำนี่เดี๋ยวนี้ไม่มีหรือไม่เจอคนนี้นานแล้วไม่รู้ว่าปลูกขึ้นไหมคือเขาจะปลูกขึ้นปีละครั้งครับทีนี้ว่าไม่เจอเขาหลายปีละครับตอนนั้นก็ซื้อเข้ามาเกือบ 200,000 น่ะซื้อใบไผ่ดำเนี่ยนะซื้อหลายใบนะครับคือซื้อเข้ามาตอนนั้น107,000-108,000จำไม่ได้นะครับซื้อมาหลายใบก็เอามาใช้ประโยชน์ทำนู่นทำนี่ตอนนี้ก็เอามาทำพระหมดครับแล้วก็แช่น้ำมันไว้กินหน่อยครับไม่เจอนานแล้วไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านอกจากนั้นแล้วอาจารย์ก็ใส่แว่
แร่เหล็กไหลตามที่เก็บมาใช่แร่เหล็กไหลเรายังมีแร่เหล็กไหลเรามีเยอะครับมีไพ่ดำเนี่ยต้องซื้อเขานอกนั้นก็เป็นแร่เหล็กนี่มีอยู่ครับในหมวดของข้าวตอกพระร่วงสักขคิดยังไงอาจารย์ข้าวตอกพระร่วงก็มีข้าวตอกพระร่วงก็มีก็มาตำบดนะครับข้าวตอกพระร่วงก็มาตำบดเอาครับบดเป็นผงเนี่ยครับอาจารย์พระเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยมวลสารหรือพิธีกรรมปลุกเสกทั้งมวลสารทั้งพลังจิตคือมวลสารต้องมีมวลสารที่มันมีพลังครับแล้วก็เราต้องเดินธาตุให้มันมีพลังเดินธาตุคืออะไรยังไงครับอาจารย์คือการปลุกกับปลุกจนมันกระโดดเลยอ่ะปลุกอันนี้อาจารย์ปลุกกระโดดได้เนี่ยก็พอขยับได้บ้างเดี๋ยวเราจะลองนะครับว่าตอนนี้อารมณ์ดีแล้วน่าจะทำได้สักนิดหนึ่งว่าข้างล่างไม่ตันนะครับไม่มีอะไรเงี้ยคราวก่อนนี้ปลุกเสกอะไรเงี้ยเลิกเล่นไปแล้วเลิกมันปลุกไปแล้วอ่ะมันสะไอ้นั่นสาธิตให้ดูหน่อยครับอาจารย์เป็นบุญตาแก่ลูกศิษย์มันตอนปลุกมาต้องปลุกใส่กล่องทำปลุกก็ไปกระโดดอยู่ในกล่องเนี่ยครับอาจารย์ที่ปลุกในกล่องนี้อาจารย์เล่นกลหรือเปล่าครับหรือมันเราทำได้มันสั่นอ่ะพระองค์พระสั่นเองมันสั่นใครที่รู้จักเราเขาก็รู้ฝีมือเราทั้งนั้นอ่ะเห็นจนเบื่อแล้วครับปลุกไม่รู้เป็นผีร้อยขนแล้วครับใครมันก็รู้จักทั้งนั้นอ่ะปลุกแล้วไอ้พวกวัตถุเต้นพวกเนี้ยก็รู้กันมานานแล้วครับเราก็ทำให้ธาตุมันพวกนี้มันมีพลังขึ้นมาครับอืมอาจารย์ครับการสร้างวัตถุมงคลของอาจารย์เนี่ยสร้างมากี่ปีแล้วหลายปีแล้วพอทำเป็นก็มีจังหวะไหนมีอะไรดีๆก็ทำเอานั้นมาทำนะเช่นช่วงนั้นถ้ามีเหล็กไหลดีๆก็เอาเหล็กไหลมาทำครับมีไผ่ดำก็เอาไผ่ดำมาทำมีเครือเขาหลงเอาเครือเขาหลงมาทำครับแล้วแต่ว่าช่วงนั้นมันจะได้อะไรที่มันได้เข้ามาแล้วมันพอทำได้ก็ทำครับปลวกว่านเสน่ห์ก็ดีน้ำมันมันแล้วแต่ช่วงนั้นช่วงนี้มันมีของอะไรที่เข้ามาพอดีก็ทำให้ส่วนใหญ่ก็คนรู้จักกันนะเอาไปใช้มันไม่ค่อยกว้างขวางไม่ค่อยมีคนมากแต่เดี๋ยวนี้คนก็รู้จักขึ้นเยอะเมื่อก่อนก็ไม่มีก็มีลูกศิษย์ใกล้ชิดเท่านั้นนะที่เอาไปใช้กันตอนนี้มันก็เริ่มมีคนรู้จักเยอะขึ้นครับ อาจารย์ครับอาจารย์เลือกวันปลูกเสกไหมก็เลือกวันเราคือวันเนี่ยสำคัญที่สุดอ่ะสำคัญอ่ะสำหรับคนเล่นกสิณไฟเลือกวันไหนเราต้องดูเรียกว่าจันทรคติคือเราจะต้องดูการโคจรของพระจันทร์เป็นหลักครับการโคจรของพระจันทร์เป็นหลักว่าวันไหนเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมต้องใช้การโคจรของพระจันทร์เป็นหลักครับส่วนว่าพลังที่มันเกิดขึ้นจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั่นน่ะพอเราเอามาได้ส่วนกันแล้วก็บรรจุพลังลงไปจนมันมีอาการของมันเช่นมีการเต้นการสั่นหรือความร้อนพวกนี้ของมันก็จะมีพลังมันใช้ได้ครับตอนนี้แขวนพระเนี่ยมันจะขลังไม่ขลังนี่มันอยู่ที่พระหรือเป็นอยู่ที่คนด้วยก็ทั้งสองอย่างพระก็ต้องอยู่ที่พระมูลสารได้พลังจิตปลุกเสกได้คนก็ต้องมีความศรัทธาต้องมีความศรัทธามีความศรัทธาปฏิหารก็เกิดถ้าเราไม่มีความศรัทธาเนี่ยนะต่อให้มีพลังขนาดไหนเนี่ยเรายังไม่เชื่อเนี่ยเรายังไม่เชื่อเลยมันก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเรามีความศรัทธาด้วยของดีด้วยเราจะเจอปฏิหารมันเกิดเพราะว่าเราต้องมีความศรัทธาด้วยแล้วของก็ดีด้วยอาจารย์ตอนที่ขายสมเด็จองค์ละ 5,000 เป็นพระใหม่นี่คนซื้อกันเยอะขนาดไหนก็ไม่เคยเหลือสักทีทำอะไรก็หมดองค์พระใหม่นี่ขายองค์ละ 5,000 ไม่เคยเหลือครับเพราะว่าคือมันอยู่ที่ฝีมืออ่ะสมมุติเราทำเราไปนักวาดรูปอย่างเงี้ยถ้าเราวาดแล้วมีคนชื่นชอบว่าใช้ได้เราทำก็มีคนเอาถ้าเราทำแล้วมันไม่สวยมันไม่ดีทำอาหารเนี่ยไม่ดีไม่อร่อยมันก็ไม่มีคนเอาถ้ามันฝีมือได้มันก็มีคนเอามันอยู่ที่ตรงนั้นครับ
แต่นี้จะสร้างพระออกมาอีกบ่อยๆไหมอาจารย์ก็แล้วแต่มวลสารหรือจังหวะที่ไปช่วงนั้นช่วงนี้มันมีอะไรเข้ามาครับแบบตอนนี้ได้เครือเขาหลงมาตอนนี้มันได้เครือเขาหลงมาก็เครือเขาหลงตามตำราใช่เครือเขาหลงตามตำราที่ว่าคนข้ามแล้วหลงป่าเลยอ่ะมันเป็นเส้นผมดำๆนิดเดียวเองอีนกนกมันเอามาทำรังก็ได้มาได้มาก็มาทำวัตถุมงคลช่วงนี้มันได้เครือเขาหลงมาก็ว่าทำวัตถุมงคลที่ใส่เครือเขาหลงพอมันหมดช่วงนี้ช่วงนั้นไปแล้วมันมีอะไรก็เอานั้นมาทำช่วงไหนมันมีอะไรมันได้อะไรมาดีๆก็ทำงั้นช่วงนี้ยังมีเครือเขาหลงอยู่ว่ามาทำเป็นวัตถุมงคลครับอันนี้ใส่เครือเขาหลงด้วยอันนี้ไม่ได้ใส่เครือเขาหลงเครือเขาหลงจะใส่พระฤาษีที่เป็นองค์ดำๆครับอันนี้จะใส่ใหญ่แย้อันนี้มีใส่ใหญ่แย้มีใส่เหล็กไหลไพ่ดำครับแล้วก็ธาตุกายสิทธิ์ธาตุกายสิทธิ์อันนี้รุ่นธาตุกายสิทธิ์เลยอาจารย์ที่เรียกว่าธาตุกายสิทธิ์กายสิทธิ์เนี่ยนะครับอาจจะถามไปมาเนี่ยมันกายสิทธิ์ตรงไหนธาตุกายสิทธิ์เช่นมันเจ๋งมันดีตรงไหนโอ้ยปกติเนี่ยในตัวมันเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปปลุกเสกอะไรนะเขาเอาเพชรหน้าทั่งเนี่ยไปใส่กระเป๋าติดไว้อ่ะก็ยังปฏิหารเยอะแยะแคล้วคลาดคงกระพันอะไรสารพัดอย่างก็เนี่ยธาตุกายสิทธิ์ละเหล็กน้ำพีอย่างเงี้ยมันก็ธาตุกายสิทธิ์ดีในตัวมันเองอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าพอเราเอามาแล้วเรามาเพิ่มพลังธาตุให้เขาครับเอามาทำสร้างเป็นวัตถุมงคลมีคาถาอะไรกำกับเอามาใช้ประโยชน์มันก็เห็นได้ผลดีใครก็เอาไปใช้ได้ดีครับคนที่เคยใช้แล้วก็ถูกใจเอาไปใช้พวกค้าขายอะไรก็จากที่ย่ำแย่แล้วได้วัตถุมงคลชั้นดีไปก็พลิกฟื้นขึ้นมาครับกลับกลายมาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเยอะแยะไปได้ของดีนะอาจารย์ครับช่วงนี้รับแขกบ้างหรือเปล่าครับโควิดมันก็ไม่มีคนมาได้เขาก็กลัวกันหมดเราก็กลัวเขาก็กลัวมันก็รอสถานการณ์อะไรมันดีๆครับใครส่วนใหญ่ก็รอให้สถานการณ์ดีๆก่อนนะครับใช่ใช่แต่ถ้าจะบูชาพระวัตถุมงคลที่นี่เข้ามาที่เฟซใช่ใช่เนี่ยตามรอยบูรพาเข้ามาที่เฟซนี้เลยนะครับว่าใครอยากได้อะไรทางลูกสาวอาจารย์แอดจะบริการจะส่งให้ใช่ใช่ใช่คือมีลงไว้ทุกรายการนะครับเออใช่ใช่ใช่แล้วก็มันก็มีไลฟ์สดด้วยบางทีก็ถ้าหมาม้าใจดีก็ในไลฟ์สดก็อาจจะแจกเงินยวงมั่งแจกอะไรนี่แจกไปเรื่อยอะบางทีแกใจดีแกก็แจกนี่นะครับถ้าใครสนใจก็มาเข้าไปดูนะครับเฟซตามรอยบูรพานะครับก็คือจะมีวัตถุมงคลของอาจารย์ทุกชนิดที่มีขายนะครับเออใช่ใช่อาทิตย์ไหนไม่ได้บอกว่าจะแจกอะไรเออบางทีก็หาอะไรเจอบางทีก็แจกให้บางทีมันมีนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะก็ตามดูกันเอาเองแล้วกันเออก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวผมก็ถ่ายเซลฟี่กับอาจารย์นะอ้าวเหรอฉันก็เต้นได้ใหญ่โอเคไม่แล้วไม่ไหวแล้วไอ้ผมว่ากินในนี้มันง่วงง่วงแล้วเหรอกินในนี้ผมว่าแล้วกินในนี้เยอะไปง่วงเดี๋ยวมันผมว่ามันง่วงมันหวานมันหวานนี่กระเป๋าแม่อาจารย์โทษนะครับยิ้มยิ้มยิ้มให้เต็มที่เลยยิ้มยังไงยิ้มไม่เป็นเฮ้ยเนี่ยดูหน้าตายยิ้มได้ไหมเนี่ยโอ้โหยิ้มต้องถามนี่ยิ้มยังไงยิ้มให้เธอเลยวะนี่นี่กระเป๋าแม่อันนี้แม่เดี๋ยวก่อนเราเห็นนะนี่เห็นไหมมันหนาวนะหนาวกว่าปกติครับระวังอย่าเหยียบเหยียบมันหักไงเนี่ยอาจารย์ครับอาจารย์ครับจะ5ติดโควิดหรือมีญาติพี่น้องติดนะรีบบอกเลยนะต่อให้ไม่ได้กลิ่นแล้วหมอไปหาหมอใครสอนเลยช่วยขับรถดีที่ผมไปอยู่สำนักใครนานๆเนี่ย
เราก็ทำเรื่องให้เต็มที่ทุกคนทุกคนเพื่อที่จะคือถ้าทุกคนเขาประกอบอาชีพสุจริตอยู่แล้วยิ่งเขาออกสื่อกับเราด้วยเป็นการควบคุมเขาว่าเราด่าเขาได้นะแล้วก็บอกเขาแต่อย่างกับฤาษีเนรที่อยู่ร้อยเอ็ดคนก็ด่าเขาเยอะแยะยุ่งไงเขาไปโปรดมหาเศรษฐีคนหนึ่งไอ้มหาเศรษฐีคนนั้นอะไปสร้างพิฆเนศให้เขาสูง15 เมตรโอ้โหเขาไอ้ฤาษีไอ้มหาเศรษฐีเนี่ยดูที่ผมไปว่าฤาษีเนี่ยมันหามหน่อยก็คือเขาคุยไปด้วยเป็นคน